สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะน้องเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะเจอกับครูเอและน้องเรียมที่ไหนคะที่ช่อง Comprehensive t h a คะ่ะวันอะไรคะมาเจอกันวันพฤหัสคะ่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเอ็ดเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพศอ,อ,อะไรคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ปีคศออะไรคะคศสองพันยี่สิบสามค่ะเย่โอเคตั้งแตนสบายด yeah, ีไหมเวลาสวยมากเวลาอ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสิบเอ็ดนาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเราก็จะคุยกันจนถึงสิบเอ็ดสามสิบสี่สิบเอ็ดค่ะไม่ใช่สามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะคะคือ เรียมกับเอกก็บอกทุกครั้งว่าเราต้องบอกเวลาเริ่มและเวลาจบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันจนลืมเวลานะคะเวลาลืมแล้วก็อาจจะถึงสิบสองสิบสองครึ่งเพราะว่าเรียมกับเอกเคยคุยกันจนถึงเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงจำได้ไหมจำได้ถ้าเราไม่ได้แบบคิดเรื่องเวลาไว้นะ เจะคุยคุยคุยแล้วก็เอ๊ะเราคุยกันมานานหรือยงังใช่เอ๊ะและสุดท้ายแค่ห้าสิบห้านาทีนะคะได้ค่ะโอเคน้องเรียมคะช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่ะไม่บ่อยค่ะพี่เอกแล้วพี่เอก<อ>ล่ะ<อ>ไปเที่ยวบ่อยไหมก็ไปไปใกลไกลบ้านแต่ว่าไม่ได้ไปไกลไกลนะคะ ไปเที่ยวเนี่ยนักเรียนคืออย่างครูเอ๋คนไทยน้องเรียมคนไทยอ่ะถ้าครูเอ๋คิดอ้อไปญี่ปุ่น hmm. ไปอเมริกาไปฮาวายไปมาดีฟอันเนี้ยไปเที่ยวนะคะหรือครูเอ๋อยู่กรุงเทพแล้วก็คิดอ้อไปเชียงใหม่ไปเที่ยวอ่ะเดีย๋ยวเรียมอยู่ มหาสาร,ค,ราาคามอาไปเชียงใหม่มาใช่ไหมใช่ค่ะไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะอ่ไปเที่ยวนะนักเรียนก็จำไปเที่ยวได้เนาะอะช่วงนี้ไม่ได้ไปบ่อยใช่ไหมช่วงนี้พี่เอกไปบ่อยแต่ว่าไปใกล้ๆบ้านไปใกล้ๆกลบ้านเท่านั้นไม่ได้ไปไกลนะคะแต่ทีนี้เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะบางทีเรามีเพื่อนมีคนรู้จักใช่มีคนรู้จัก เวลาที่จะไปเที่ยวสมมติว่าสมตาสมติว่าครูเอไปไม่ใช่สมมติเราไปจริงๆอะ่ะไปใกล้ๆบ้านเขามีมีตลาดเป็นตลาดแล้วก็มีอาหารครูเอก็ไปเดินแล้วก็ซื้ออาหารอันนี้ของครูเออันนี้ของครูเอไปกับนักเรียนนะคะมีนักเรียนมาจากออสเตรเลียก็ไปด้วยกันนะคะไปเดินเพราะว่านักเรียนกลัว จักรยานทำไมครับต้องปั่นจักรยานด้วยเหรอต้องถีบจักรยานด้วยมันมีที่ถีบจักรยานแต่ว่าถานนมันเล็กๆลักคุยขอแชร์สก,กีนดีกว่าอามองเห็นไหมคะ <laughs> เห็นค่ะอ่าโอเคนะรกคาคือแบบนี้นะคะอ่ะ เรีเรมขยายครูให้ใหญ่เนาะขยายแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีมีถนนแบบนี้แล้วก็มีมีรั้วนะคะตรงนี้มีรั้วก็มีรัว้วแต่ตรงเนี้ยประมาณประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรกว้างนะคะ กว้างประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรแล้วตรงนี้ก็มีรัว้วแล้วข้างๆเนี่ยค่ะข้างๆจะเป็นต้นไม้อืมแล้วก็มีน้ำมีมีน้ำปุ๊บมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็มีต้นไม้ คือคือคือทางที่เราจะถีบจกกักรยานะจะกว้างาประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรเท่านั้นอ๋ออมันแล้วมันข้างล่างเป็นน้ำไงพา,าไปหลายคนละทุกคนชอบอากาศนะแต่ว่ากลัวถีบจักรยานหล่อนี่ทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนบางกระเจ้า <laughs> ใช่ค่ะบางกระเจ้า <laughs> ใช่บางกระเจ้าก <laughs> ็หลายคนก็บอก บางทีก็พาไปแล้วอ่ะจักรยานกลายเป็นต้องนั่นไม่ใช่นั้งเดินแล้วก็เข็น,เ,นเข็นจักรยานดังนั้นไม่มีจักรยานดีกว่าใช่ไหมคะใช่ใช้เดินแล้วก็บางทีเรียกมอเตอร์ไซค์แต่หลายคนก็กลัวมอเตอร์ไซค์บอกเดินดีกว่านะคะก็ไปเที่ยวแถวแถวบางกระเจ้าแล้วก็มีอาหารก็คุเอกก็จะแบบอุ้ยเขอโทษ่ะอากาตก าปากกาตกแล้วก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็โทรหาเพื่อนบ้านที่นี่ใช่ไหมคะก็อะที่คอนโดก็จะมีเพื่อนก็จะถามฮัลโหลพี่อยู่ที่นี่เอาอะไรไหมก็คือบางทีเพื่อนบ้านกับครูเอ๋เนะ่ชอบกินอาหารชอบซื้ออาหารก็จะถามว่า เอาอะไรไหมนะคือถ้าถามว่าเอาอะไรเนะี่ยแปลว่าเพื่อนนะคือมันเป็นคอนโดเนาะแบบนี้คอนโดห้องห้องใกล้ๆก,กันเนาะใช่ค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดทั้งหมดแปดชั้นนะคะ <c oughs> ครูเออยู่ชั้นที่ห้า เพื่อนอยู่ชั้นที่สองอก็จะถามว่าเอาอะไรไหมอันเนี้ยก็คือว่าเขาจะฝากซื้ออะไรอ่าก็คือเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เงินให้เงินเออ,อันนี้เอ,อให้เงินแล้วก็เอ,อซื้อแล้วก็เอามาให้เรียกว่าฝากซื้อนะคะ,ะจะฝากซื้ออะไรไหมคือถ้าโทรศัพท์เนี่ย ก็คือฝากซื้ออะไรไหมแต่ถ้าเอไม่โทรบางทีเอเห็นอ๋ออันเนี้ยน้องชอบรู้ว่าชอบไม่โทรซื้อเลยซื้อแล้วก็เอามาแล้วก็ปิ๊งปองแล้วก็ให้อันนี้เป็นซื้อฝากามีมีฝากซื้อกับซื้อฝาก ฝากซื้อเนี่ยอันนี้คือ A ต้องให้เงินนี่เงินนะคะเงินบาทแต่ B เนี่ยซื้อฝาก hmm. ก็คือมีอ่ะเป็นอาหารแล้วก็ให้อันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะมนถ้าพี่เอโทรมาหาเรียมใช่ไหมค่ะพี่เอบอกว่ากำลังปั่นจัก,กรยานอยู่อยู่ที่บางกระเจ้านี่วก็พี่เอ เดียมชอบชอบอะไรชอบมะม่วงมะม่วงร้านไหนอ๋อเอาเท่าไหร่เอาเอาสองกิโลได้ไหมคะสองกิโลอ่อกิโลนะห้าสิบโอเคไหมได้ค่ะได้ค่ะสองกิโลนะได้ค่ะใช่ขอบคุณมากเขาบอกสองกิโลฟรีหนึ่งกิโล 2กิโลฟีหนึ่งกิโลก็จะได้สามกิโลสกิโลโอเคเนาะพี่เอพี่เอจะถือหนักไหมอ่ะสามกิโลบางกระเจ้าใกล้ๆบ้านโอเคไม่เป็นไรหรอโอเคใช่ไหมพี่เอกเดี๋ยวนั่งแท็กซี่อ๋อได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาซื้อสองกิโลเนาะ สองกิโลแล้วก็ฟรีหนึ่งกิโลโอเคนะได้ค่ะขอบคุณค่ะฝากหน่อยนะคะ,ะพี่เอได้ค่ะหนึ่งร้ย <100 S 2> อยบ,บาทนะคะได้ค่ะ,ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ,อ,ะอันนี้ฝากซื้อนะคะฝากซื้อคือเรียมต้องให้เงินเอ,อแต่ถ้าซื้อฝากเนี่ยเอไม่ถามครั้งนี้เรียมฝากซื้อครั้งหน้าเอจําได้อเรียมชอบมะม่วงเองซื้อมะม่วงแล้วก็ ปิ้งปังเรียมอยู่ไหมอยู่ค่ะพี่เอพี่เอมีอะไรคะมีมะม่วงอุย้ยซื้อมะม่วงมาฝากอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เอ,อ,อโอเคกินให้อร่อยนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ,บ๊ายบายอันนี้ซื้อฝากนะคะนักเรียนในประเทศไทยเนะี่ยเราใกล้ๆกลบ้านไม่เป็นไรนะ เอเอซื้อฝากได้หรือฝากซื้อได้ใชพเเ่พี่เอเคยเจอพี่เอเคยเจอไหมที่แบบเหมือนเรียมคุยโทรศัพท์กับพี่เอแล้วเรียมก็แบบพี่เอซื้อมาฝากหน่อยมีไหมมีมีมีพี่เอซื้อมาฝากหน่อยพี่เออ,าาอยูอ่ไหนหรออยู่อยู่ตลาดใช่ไหมใช่ซื้อวงมาฝากหน่อยอ๋อได้ได้ได้เอเอาเท่าไหร่ถ้าหนึ่งกิโลโอเคไหม หรอแบบฝากแบบฝากแบบไม่จ่ายเงินได้ไหมอะเดียมแบบแบบฝากแบบไม่จ่ายเงินได้ไหมได้เว้ย <laughs> <Wait, S 1> เคยเจออยู่ใช่ไหมเจอเจอคือถ้าไม่แพงเนะี่ยไม่เป็นไรถ้าเป็นอาหารไม่เป็นไรแล้วก็หนึ่งกิโลโอเคแต่ถ้าซื้อมะม่วงมาฝากหน่อยสิบกิโลไม่ได้ <laughs> ถ,ถ้าถ้าสิบกิโลกรัม ไม่ได้นะคะมะม่วงก็ไม่ได้แพงมากคือเอฝากได้ในราคาประมาณอ่าเอาว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินสามร้อยบาทเนาะใช่อันนี้หมายถึงว่าซื้อมาฝากหน่อยนะไม่เกินสามร้อยบาทนะคถ้าเกิดว่าห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทสองพันบาทอันนี้อ่อ จ่ายเงินนะนถ้าสามร้อยบาทใช่ซื้อฝากได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องที่ไทยนะคะแล้วก็<ม>เอไม่ไม่หนักอไม่หนักหรือว่าหนักแต่ว่าเดินออกมาแล้วเรียกแท็กซี่ได้อันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าที่ไทยที่กรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าเอจะไปเชียงใหม่ เอจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับเรียมอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติครูเอจะไปไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนาะครูเอจากกรุงเทพปุ๊บจากกรุงเทพไปยังไงดีคะพี่เอไปเชียงใหม่รถไฟไหมหรือเครื่องบินรถไฟก็ได้นะแต่แ <รถ S 2> บบจะเหนื่อย เหนื่อยแล้วก็ใช้เวลานานเครื่องบินก็ได้กรุงเทพไปเชียงใหม่เจอกันกับเรียมที่เชียงใหม่เราก็มีกระเป๋าแล้วใช่ไหมใช่แล้วมีคนบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเชียงใหม่มีอะไรดีมีโต๊ะมี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 ไรมีเตียง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 นอน ใช่ค่ะเชียงใหม่มีคะ่ะเตียงนอนมีมีเตียงนอนเป็นไม้ไม้ดีๆเตียงนอนดีๆฝากซื้อหน่อยสามหมืนบาทถึงไหมถึงเนาะถึงสามหมื่นบาทสามหมืนบาท,ามมบาทแบบเนี้ยโอเคไหมก็ออ สามมืนบาทต้องโอนเงินมานะาต้องโอนเงินมาแต่ว่าเรียมก็ไม่อยากไม่อยากไปดูเตียงนอนอะพี่เอเขาจะไปเที่ยวใช่ไหมใช่เรียมอยากไปเดินเดินดูต้นไม้ไปเ<ป>ดินดูนกไม่อยากไปดูเตียงนอนไปไปเตียงนอนแล้วก็ไม่รู้เตียงอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมใช่ไม่รู้เอจใจดำไหมแต่เอจะบอกเดลิเวอรี่เถอะ เปิดเปิดเว็บไซต์แล้วก็ดูแล้วก็โทรศัพท์คุยกับร้านเตียงนอนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวสามวันสี่วันแต่ต้องไปด,ดูเตียงนอนนี่น่าจะดูหนึ่งวันหนึ่งวันได้ไหมก็ไม่รู้ชอบไม่ชอบก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะคือครูเอจะไม่ชอบให้คนฝากซื้ออะไรที่มันแพงอันเนี้ย จะจะจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่แต่ว่าถ้าฝากซื้อที่อยู่ในกรุงเทพได้แต่ที่แพงเนี่ยไม่รับฝากทําไมรู้ไหมทําไมคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยมีคนฝากซื้อกล้องวิดีโอฝากตอนนั้นพี่เอไปที่ไหนคะพี่เอกไม่ได้ไปด้วย<ะ>จริงอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ามีคนเนี่ย ฝากฝากซื้ออันนี้วิดีโอเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีโทรศัพท์ที่ที่ถ่ายวิดีโอได้อ่ากล้องถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอเนี่ยจะแพงแล้วก็แยกกันด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ดิจิตอลใช่ไหมต้องเป็นเทปอะนานแล้วานานตอน,นก่อนเ<ช>มื่อก่อนกลนะ้องถ่ายรูปก็จะเป็นกล้องฟิล์มแล้วก็วิดีโอก็จะ เป็นแบบวิดีโอเทปใช่แล้วราคาถ,ถ้าจำไม่ผิดประมาณสองหมืนสามโอประมาณนะคะนักเรียนประมาณครูเอก็จำไม่ได้ทีนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าอ๋อเอเป็นครูใช่ไหมมีนักเรียนญี่ปุ่นที่สนิทกันไหมสนิทกันก็คือเป็นเพื่อนกันเอกก็บอกว่ามีทำไม เขาบอกว่าวิดีโอที่ญี่ปุ่นอะกล้องถ่ายวิดีโอที่ญี่ปุ่นไม่แพงที่ไทยแพง mm. เขาก็ดูมาให้แล้วบอกช่วยฝากนักเรียนซื้อได้ไหมอันนี้เอ๋นะอันนี้เอ๋อันนี้คนไทยอันนี้นักเรียนเอกอะเออไม่รู้เอะเกรงใจนักเรียน แต่ปรากฏว่านักเรียนหนึ่งคนเป็นเพื่อนกันก็บอกเอะจะกลับญี่ปุ่นซื้ออะไรเอก็เออเอเอมีคนอยากได้กล้องวิดีโอฝากซื้อได้ไหมแต่มันจะหนักนะเขาก็บอกไม่เป็นไรเอ๋ก็ถามเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเอให้เอบอกคนนี้สำหรับให้คนนี้เขาก็ไว้ใจเอเขาบอกไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาก็ซื้อกลับมาที่ไทยมันประมาณสองหมื่นสองหมื่นแปดเขาก็ซื้อมาใช่ซื้อมาเอก็ก็ต้องให้เขาจ่ายเงินใช่ไหมคนนี้ก็ต้องให้เงินเงินเขาเป็นเงินบาทอ่าค่ะ ใช่ไหมเป็นเงินบาทให้ไปสองหมื่นแปดทีนี้พอให้เงินไปเสร็จแล้วอีกสามวันคนเนี้ยโทรศัพท์บอกเอไม่อยากได้แต่ว่าซื้อแล้วใช่ไม่อยากได้เอ่ออยากได้อันอื่น แต่อันนี้ซื้อตรงที่เขาจะเอานะอ่าคืนเขาบอกว่าคืนให้คนเนี้ยคืนได้ไหมแต่มันไม่ใช่ในประเทศไทยไงเอามาจากญี่ปุ่นแล้วส่งไปเขาบอกว่าคืนอ่าได้เงินคืนนิดหน่อยโอเคมันมีรุ่นใหมอ่อยากได้รุ่นใหม่อันนี้ไม่วันนี้ไม่ใหม่แล้ว Oh. เขาก็บอกลดราคาได้ไม่เป็นไรแต่คืนแล้วเขาก็แบบเอก็เอ้ยมันไม่ได้เขาก็มีคนเนี้ยมีพูดไม่ดีคอมเพนคอมเพนคอมบอกไม่อันนี้มันไม่มีอันนี้อันนี้ที่ไทยจะมีมีอะไรกระเป๋ามีแล้วตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุน่นไม่มีภาษาไทยเอะก็ซื้อที่ญี่ปุน่น <laughs> โอเอกกอะไรตัดสินใจโอเคไม่เป็นไรเอกก็ถามคนนี้นะ,ะคืนได้ไหมคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ประเทศไทยไม่ได้กลับใช่ไหมแล้วมันก็เลยเวลาเพราะเขาต้องซื้อมาแล้วก็รอเวลาแล้วก็มาประเทศไทยถ้าไม่ชอบเจ็ดวันคืนได้แต่ตอนนี้มันเกิน เจ็ดวันนะคะอืมค่ะโอ้ครูเอ๋ก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรงั้นครูเอ๋จ่ายเงินให้คุณว,ว้าวแล้วเขารับไหมคะรับค่ะแล้วกล้องล่ะคะพี่เอก็วางเอาไว้อยู่กับพี่เอ๋เหรอเอ๋ก็ไม่ได้ใช้ว,ว้าว เอก็แบบเสียงเงินสองหมืนะ่นสามะก็ก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็เลยบอกตัวเองว่าไม่รับฝากซื้อใช่ไหมคะคือค่าซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออาหารโอเคแต่ถ้าซื้อที่มันแพงไม่รับนะคะไม่รับ เพราะว่าเอเอ,เอไม่ได้เงินนะเอเสียเวลาแล้วก็ต้องฟังอะไรไม่ดีแล้วเอก็เสียเงินอเอก็เลยไม่เอาถ้าคิดจะซื้อไปซื้อกับคนเขามีคนที่คนที่มีอาชีพรับฝากซื้อใช่แต่แต่เขาบวกนะคะบวกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ นะฮะเขาบวกบวกบวกเปอร์เซนแล้วก็บวกอะไรนะบวกค่าอะค่าส่งใช่ไหมค่ะค่ะเขาก็จะบวกเปอร์เซนแล้วก็บวกรถค่าส่ง uh huh. อันนี้ดีกว่านะ uh huh. เพราะครูเอ<า>ครูเอไม่ไม่ไม่ได้บวกไม่ได้บวกค่าส่ง ก็ส่งเองเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้บวกบางทีลดให้แต่เจอแบบนี้ก็ไม่ไม่เอาแบบโอเคเนาะก็เลยไม่ค่อยอะไรนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากรับฝากซื้ออะไรี้ใช่ไม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 ่ค่อยรับฝากซื้อแล้วก็ไม่ค่อยอยากฝากซื้อสมมติว่าเรียมจะไปอเมริกาค่ะ ็เรียมจะไปเที่ยวอะแล้วเอว่าเรียมอยากได้กันไกลกันไกลค่ะกันไกลตัดผมที่อเมริกาโอเคไหมถ้าเกิดเป็นเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันแล้วเรียมรู้รู้ว่าต้องไปซื้อไปซื้อที่ไหนเรียมก็จะอ๋อโอเครู้ว่ากันไกลอันเนี้ยแบบซื้อง่ายๆก็โอเค เรียมถ้าเรียมไปสวิตเซอร์แลนด์ฝากซื้อนาฬิกาอันนี้ของญี่ปุ่นไซโก้ฝากซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์หรือถ้าเรียมไปญี่ปุ่นฝากซื้อนาฬิกาไซโก้โอเคไหมคะโอ้ยเดี๋ยวก็จะแบบไม่จะไปเที่ยวจะไปเดินจะไปถ่ายรูปมไม่ชอปปิง้งไม่ชอปปิง้งแต่ว่าอะไรคะเรียมไปนะมีแค่ พ่อกับแม่แล้วก็แบบเพื่อนๆน,น้อยๆคนที่รู้เดียมไปแล้วก็กลับมาเรียมถึงแบบโพสรูปในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วใช,ใช่ไปกลับมาแล้ว <c oughs> มีคนแบบฝากฝากซื้อนาฬิกาฝากซื้อกระเป๋าเดียมก็ไม่เรียมกลับมาประเทศไทยแล้วอ๋อพี่เคยเจอคนฝากซื้อนาฬิกา <c oughs> คือคือคือถามว่าพี่เอกต้องอยู่ที่นั่นหนึ่งปีไงอยู่ญี่ปุ่นหนึ่งปีมีคนบอกว่าฝากซื้อนาฬิกาหน่อยราคาประมาณสามหมื่นห้าพันบาทอืมเ,เอเอเอโอนเงินมาก่อนได้ไหมใช่ <c oughs> เอกสามหมื่นห้าพันถ้าถ้าซื้อมาแล้วไม่เอา ใครใจ่ายเง ons? ินใช่ไหมเอกก็ไม่ได้อยากได้นาฬิกาใช่ไหมคะเออแต่แต่นาฬิกายี่ห้อนี้แหละค่ะนาฬิกาดีนะคะแต่ถ้าซื้อมาแล้วคุณไม่เอาก็ก็เอกไม่ได้อยากได้สีนี้เออยากได้อีกสีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วตอนนั้นเขาโอนเงินไปให้พี่เอ๋ไหมไม่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 เขาไม่โอนเงินเขาบอกซื้อมาให้ก่อนไม่ได้ค่ะก็ก็ไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อ มีอีกคนหนึ่งฝากซื้อกิโมโน oh. โม oh, oh, ออกิโมโนโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่แพงเนาะสองหมื 22, ่นสองพันเอ้ยสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทอ๋อ oh. <c oughs> อันนี้กิโมโนอะไรไม่แพงแต่กิโมโนที่ญี่ปุ่นอะ <c oughs> เป็นกิโมโนก,กิกิโมโนใหม่เนีลยราคา เป็นเสนี่เหรอใช่ค่ะถ้ามือสองประมาณประมาณแปดหมื่นอเป็นกิโมโนจริงๆเลยนะแบบมีมีครบทุกทุกทุกอะไรนะทุกทุกะขอโทษทุกชิ้นทุกชิ้นคือกิโมโนไม่ใช่ชิ้นเดียวใช่ไหมจะมีชิ้นข้างในนะก็อันเนี้ยก็จะต้องมีมีให้ครบทุกชิ้นนะคะก็ เขาบอกฝากซื้อกิโมโนเอ็บอกฮะเอ็บอกไม่มีทําไมฝากไม่ได้ไม่มีเงินหลักแสนสําหรับชอปปิง้งอ๋อเขาโอนมาไหมคะแไม่เขาไม่โอนเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นยูกาตะอ่ะเอีบอกยูกาตะนะโอเคฝากซื้อได้ เขากระถามยูกาตะเท่าไหร่อ๋อยูกาตะถูกสุดประมาณสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยเอาไหมเขาบอกอ๋อเขามีห้าร้อยเอ๋จ่ายให้สามพันได้ไหมเอแบอกฮะไม่ใช่เพื่อนสนิทนะคะไม่ใช่สนิทแต่ว่าพอรู้ว่าเอ๋ จะกลับประเทศไทยเขาก็เลยฝากซื้ออันนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนคือถ้าฝากซื้อคุณต้องจ่ายเงินดังนั้นตอนนี้ที่ครูเอกก็เลยเขียนว่าไม่รับฝากแต่จริงๆไม่รับฝากไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันมีเรื่องน้ำหนักอย่างเงี้ยฝากซื้อครบอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ อยู่ที่ไหนจะให้เอาไปส่งที่ไหนอ่ะเอะสมมติเรียมจะไปอเมริกาแล้วมีเพื่อนที่อเมริกาฝากซื้อครกอันนี้ประมาณสามกิโลกรัมคิวไปได้ไหมคะฉันคิดว่าซื้อที่อเมริกาเถอะเด็กก็บอก <c oughs> ไม่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 หิ้วหนักอันนี้ก็กใช่คือมันหนัก,น,กนะแล้วถ้านหนักเนี่ยแล้วถ้าน,น้ำหนักเกิน หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมคือประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยได้ไหมตอนตอนนั้นของครูเอไปมันหกร้อยเก้าสิบหร้อยเก้าสิบประมาณนี้ที่ไทยนะคะที่ไทยถ้าที่ญี่ปุ่นนี่รู้สึกจะแปดร้อยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเอ,อแล้วแต่ประเทศไม่เหมือนกันนะคะนะักเรียนดังนั้นเนี่ย น้ำหนักเกินก็คือหนึ่งกิโลกรัมเราต้องบวกเพิ่มใช่ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าซื้อครกตัวเนี้ยครกครกอันนี้สี่ร้อยบาทบวกไปอีกเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยก็คือครกอันนี้จะสองพันแปดร้อยบาทคุณซื้อครกอันนี้ยที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็อยู่ที่ ประมาณห้าร้อยบาทที่ญี่ปุ่นดีกว่าไหมถูกกว่าถูกกว่าอย่าฝากเลยนะคะอย่ยาฝากเลยนะคะอะไรที่มันหนักเนะะี่ยค่ะเพราะว่าคือน้ำหนักมันเกินแล้วเวลาที่น้ำหนักน้าหนักเกินมากๆคนที่หิ้วก็เป๋าอะอย่างเอ๋นะี่ ที่ไม่รับฝากจริงๆเพราะว่าของเอกก็หนักอยู่แล้วมีของแม่ของหลานของพี่พอหิ้วแล้วน้ําหนักเกินเอต้องจ่ายเงินแล้วที่สําคัญคือพอน้ำหนักเกินครูเอ๋นะผ่าตัดผ่าตัดตรงนี้ผ่าตัดคือคือมีที่นี่แล้วตรงเนี้ยผ่าตัด เวลาคิ้วแล้วหนักๆเนี่ยมันโอ๊ยเจ็บเจ็บเวลาเจ็บทีต้องนอนสามวันอ,อันเนี้ยคือสําคัญที่สุดเวลาที่มีคนฝากอะไรแล้วน้ำหนักเกินแล้วมันเจ็บอะบางทีมันต้องคิ้วต้องยกแล้วแผลตรงเนี้ยไม่หายสักทีเพราะมันจะฉีแล้วมันพอน้ำหนักเกินปั๊บเนี่ยโอ้หเดินไม่ได้สามวัน บ่อยๆครูเอกก็เลยตอนนี้ไม่รับฝากนะคะไม่รับฝากแต่ถ้ามีเพื่อนสนิทแล้วเรารู้ว่าเขาชอบอะไรจะโทรศัพท์หาเองว่าเอาไหมใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วในการฝากซื้อต้องดูว่าเขาแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงฝากซื้อได้ใช่ไหมคะหรือหรือสนิทกันมากมไหม ต้องรู้ว่าเวลาที่คนไปเที่ยวเขาอยากจะมีเวลาถ่ายรูปอยากจะมีเวลาซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเราฝากซื้อใช่ไหมถ้าฝากซื้อเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ให้เงินเข้าไปเขาจะมีเงินจำกัดน้อยลงใช่เขาก็จะซื้อของตัวเองไม่ได้ คือคือไม่ใช่เอไม่เคยรับฝากนะคะเอรับฝากแล้วเขาไม่เอาเอต้องจ่ายเงินเองหรือเคยรับฝากเนี่ยคือฝากซื้อนาฬิกาเอไม่ซื้อเขาก็เลยฝากซื้อคิดแคทเอกเขาบอกว่าไทยไม่มีนะเขาบอกแพงช่วยซื้อมาให้หน่อยแต่เอาเยอะเยอะเอก็ซื้อมาให้เยอะนะซื้อไปประมาณโอนเงินไปให้พี่เอ๋ไหม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอนอประมาณประมาณหนึ่งพันบาทที่ซื้อมาพันบวก<ม>บวกเราก็บอกว่าจะมารับเอก็หิ้วคิดแคทไปที่ทำงานอากาศร้อนด้วยนะมไม่มาเอกก็ต้องหิ้วกลับบ้านเพราะว่าที่ทำงานไม่มีตู้เย็นใช่ไหมมีตู้เย<ม>็น<ม>แต่ว่าตู้เย็นเต็มก็ไว้ ไว้ตู้เย็นไว้ตู้เย็นตู้เย็นก็มีของเยอะๆเขาก็โทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวจะไปที่บ้านเด็กก็ฮิ้วคิดแคทไปที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็โทรศัพท์เดี๋ยวจะไปออฟฟิศก็ฮิ้วคิดแคทไปออฟฟิศเป็นอยู่แบบนี้ประมาณสามสิบวันโอ้พี่ในสามสิบวันนี้ไม่ได้เจอกันเลยเหรอคะไม่ได้เจอแล้ว,วก็โกรธ เอกโกรธฮิวไปฮิวกับฮิวไปฮิวกับคิดแคทละลายใช่ที่ประเทศไทยแค่เลียมเข้าเซเว่นไปซื้อออกมาเรียมจะกินเรียมจับก็อ้าเอาละละละลายแล้วคิดแคทละลายแล้วแล้วเข้ามาเนี่ยเออคิดเงินยังไงคะมันไม่สวยแล้วไงข้างในอ่ะอ๋อ เอกเออเอาไปเอาฟรีไปเลยและถ้าโทรแล้วโทรมาฝากซื้ออ่าไม่รับฝากจบไม่รับเพราะว่าฮิวไปหิ้วมาหิวไปหิ้วมาคือเอมไม่ได้เงินเอเสียค่าโอเวอร์โหลดให้เพราะว่าอันนี้หนักประมาณครึ่งกิโลได้มั้งค่ะแล้วน้ำหนักเกินเอ๋ก็จ่ายเงินให้น้ำหนักเกินเนี่ยก็จ่ายเงินนะคะ จริงๆคนไทยก็พูดโอเวอร์โหลดเนาะใช่ก,ก็พูดเหมือนกันน้ำหนักเกินก็ได้โอเวอร์โดก็ก็ได้เหมือนกันได้แล้วอย่างน้ำหอมเนี่ยโอ้ไม่รับฝากเลยเพราะว่าอ๋อถ้าเพราะว่าถ้ามันแตกหรือว่าโดนเช็คใช่ไหมอันนี้อันนี้มีซื้อได้หนึ่งขวดใช่ไหมคะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราก็อยากซื้อ แล้วถ้ามีคนฝากซื้อมาปั๊บเขาตรวจอ้าต้องจ่ายภาษีสีกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ไม่รู้สิยังไม่เคยซื้อให้ใครต้องจ่ายภาษีนี่ใครจ่ายก็ไม่รู้ใช่ถ้าเกิดซื้อให้ตัวเองนะโอเคจ่ายภาษีก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดซื้อให้คนอื่นแล้ว ซื้อให้พี่เอถ้าเกิดเตรียมเอาให้ไปเลยก็โอเคแต่ถ้าเกิดพี่เอฝากฝากซื้อเดีมก็จะพี่เอมันมีภาษีด้วยนะอ้าวทำไมมีอ<ม>่ะนึกว่าซื้อแล้วถูกกว่าประเทศไทยก็เพราเอิญว่าเขาเช็คแล้วเขาเก็บไม่อะก็พี่จะเอาราคานี้อะพี่แบบแต่ว่านูจ่ายไปแล้วาาอ่ะจ่ายค่าภาษีก็ทำไมเรียมไม่ถือดีอ่ะอย่างไง เห็นไหมทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไม่ฝากดีกว่านะคะนักเรียนเพื่อนจะไปเที่ยวก็ให้ไปเที่ยวเถอะแต,แต่ถ้าซื้อฝากโอเคถ้าเขาโทรหาแล้วบอกเออเรียมพี่อยู่สวิตเซอร์แลานด์นะแล้วมันมีน้ำหอมอพี่ยอไม่ซื้อแล้วก็กระเป๋าพี่ไม่มีอะไรเรียมเอาไหมถ้าอย่างเนี้ยโอเค อไอด้ค่ะหรือว่าเราไปเที่ยวแล้วเ,เห็นของบางอย่างแล้วก็อุ้ยนึกถึงพี่เอซื้อไปฝากพี่เอดีกว่าแบบนี้ดีกว่าสบายะะใจสบายใจกว่านะคะ,ะ,ค,ะคือบางทีก่อนก่อนจะฝากใครซื้อนะคะเราต้องถามเขาก่อนว่าเยมีเงินพอไหมหอสองมีของหนักไหมให่นไหมหนักไหมอ่ะ สามร่างกายเขาแข็งแรงที่จะฮิ้วไหม,ไมสี่มีเวลาไหมใช่ใชถ้าเกิดมีคนโทรมาถามเดียมเนีมก็จะถามเลยว่าแล้วสะดวกไหม,ไมสะดวกไหมถ้าเกิดไม่สะดวกไม่เป็นไรนะไม่เอาก็ได้ไคือคือต้องต้องรู้สี่อย่างนี้ก่อนนะคะไม่ใช่บอกอ๊ะอยู่เชียงใหม่เลาวื้อซือเตียงให้หน่อย อยู่สวิตหรอซื้อนาฬิกาโรเล็กให้หน่อยอันเนี้ยไม่ได้นะเรื่องเพราะว่าเรื่องเรื่องราคาเงินอีกเวลาเราฝากแล้วเราไม่เอาเงินไปให้เขาอะคือต้องถามว่าราคามันกี่ดอลลาร์มันกี่เยนมันกี่ยูโรใช่ไหมคะเราต้องให้เงินเขาไปเลยอืมใช่ค่ะพี่เอกแล ้องรับด้วยนะเรื่องฝากซื้อเป็นเรื่องปวดหัวใช่ไหมปวดหัวมากเลียมก็เลยไปเที่ยวกลับมาทุกคนทุกๆคนถึงจะรู้ว่าอ๋อเลียมไปเชียงใหม่มา <c oughs> ไม,ไม,ไ,มไม่ไม่อยากรับ <c oughs> โทรศัพท์ฝากซื้อของ <c oughs> ใช่ไหมไม่ค่ะถ้าเกิดเลียมอยากซื้อมาฝากเดี๋ยวเลียมซื้อมาให้เองใช่ซื้อฝากดีกว่าค่ะเอก็ซื้อฝากเองหรือว่าถ้าถ้าอะไรที่ไม่หนักเอก็ ซื้อฝากได้หรือว่าฝากซื้อได้แต่ให้เอโทรศัพท์หานะเพราะว่าเราเราจะซื้อให้เฉพาะคนที่สนิทเนาะสนิทจริงๆแล้วก็บะถ้าไม่สนิทไม่สนิทก็บ้านใกล้ๆอ่าถ้าบ้านใกล้ๆโอเคซื้อมาเสร็จให้ได้เลยไม่ต้องรอสามสิบวัน ใช,ใช่แล้วโอเคนักเรียนนะคะชอบไหมคะเวลามีคนฝากซื้อของไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ซื้อฝากนะฝากซื้อนะคะชอบให้ฉนหน่อย <laughs> ไปซื้อให้ฉันหน่อยแบบนั้นชอบไหมหรือว่าแบบแบบเวลาที่คนซื้อของมาฝากหรือว่านักเรียนชอบซื้อของไปฝากใครแบบนั้นห,หรือเปล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ ช่ครูเอชอบซื้อของไปฝากแต่ไม่ชอบให้คนฝากซื้อเรียมก็เหมือนกันค่ะเรียมก็ชอบซื้อของไปฝากแต่ก็ไม่ชอบให้คนฝากซื้อไม่ชอบนะคะโอเคนักเรียนชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่เอกใช่เราต้องไปแล้วว่าฝนกำลังตกนะคะ ได้เลยค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะค่ะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะน้องเรียมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ